จอยก็จะเล่าในสไตล์ของจอยเนี่ยนะคะเป็นคนมีความรู้น้อยเนาะจอยจบแค่ป .6 นะคะทุกคนจอยจบแค่ป .6 นะคะความรู้จอยไม่ได้มีอะไรมากมายจอยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังล้วนๆนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจว่าบางทีจอยเขียนซับไตเติ้ลไปไม่ถูกหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะคะขออภัยมากๆเป็นเด็กต่างจังหวัดตัวน้อยๆคนหนึ่งที่มาอยู่ต่างแดนก็แค่จบแค่ป .6 มานะคะก็จะให้มีความรู้อะไรมากมายจะเขียนถูกเขียนผิดยังไงก็ให้อภัยกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดอะไรแค่นิดๆหน่อยๆขนาดนั้นนะคะก็จอยก็ถือว่าจอยโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านอะไรๆมาเยอะแยะจอยผ่านมาได้แล้วจอยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมจอยไม่ได้เป็นอะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Surprise Norway by Joy Family อีกเช่นเคยนะคะมาพบกับแม่ค้าเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาเล่าประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนๆ FC ถามมาหลายคนมากๆจะมาตอบวันนี้นะคะตอบเป็นคลิปนี้นะคะใครอยากรู้อยากฟังก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะใครอยากรู้ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยจอยจ่ายภาษียังไงน้องอนาโซเฟียอยู่โรงเรียนชั้นไหนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วแฟนทำงานอะไรจอยมาอยู่นอร์เวย์ได้กี่ปีแล้วอยู่เมืองอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะคะเล่าไปด้วยทำงานไปด้วยนะเพราะว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะตอนนี้เพิ่งมาถึงที่ทำงานมาถึงที่ทำงานก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าใส่หมวกกันเปื้อนให้เรียบร้อยนะคะฝนตกค่ะข้างนอกวันนี้ฝนตกแล้วก็หนาวมากแต่ว่าเข้ามาข้างในก็อุ่นเพราะว่ามีเครื่องทำความอุ่นเนาะมีพัดลมทำความอุ่นไปซื้อพัดลมทำความเย็นมาก็ไม่ได้ใช้หรอก นะคะทุกคนก็เดี๋ยวทำงานไปด้วยนะคะจอยกำลังจะผัดไส้ปอกเปี๊ยะไปด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆที่ถามว่าจอยอยู่นอร์เวย์เนี่ยจอยอยู่เมืองอะไรนะคะจอยอยู่เมืองลักเซลนะคะเดี๋ยวจอยจะขึ้นซับให้นะคะว่าลักเซลเขียนยังไงนะคะจะอยู่เมืองลักเซลนะคะเป็นเมืองเล็กๆประชากรที่นี่ประมาณเกือบ 3,000 คนนะคะเมืองเล็กๆเมืองนึงที่อยู่ภาคเหนือแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจอยเล่าผิดหรือว่าให้รายละเอียดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะจอยไม่ได้รู้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้ 100% เนาะเกี่ยวกับแบบพวกภาษาอะไรเงี้ยจอยตอบเท่าที่จอยตอบได้นะคะทุกคนจอยก็จะเล่าในสไตล์ของจอยเนี่ยนะคะเป็นคนมีความรู้น้อยเนาะจอยจบแค่ป .6 นะคะทุกคนจอยจบแค่ป .6 นะคะความรู้จอยไม่ได้มีอะไรมากมายจอยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังล้วนๆนะคะเป็นประสบการณ์ล้วนๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเข้าใจว่าบางทีจอยเขียนซับไตเติ้ลไปไม่ถูกหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะคะขออภัยมากๆบางทีจอยก็สะกดออกไปแบบว่าไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นเนาะจอยก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะจอยก็แค่จบเป็นเด็กต่างจังหวัดตัวน้อยๆคนหนึ่งที่มาอยู่ต่างแดนก็แค่จอยจบแค่ป .6 มานะคะก็จะให้มีความรู้อะไรมากมายจะเขียนถูกเขียนผิดยังไงก็ให้อภัยกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะมาจับผิดอะไรแค่นิดๆหน่อยๆขนาดนั้นนะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องภาษีกันก่อนนะคะภาษีต่อเดือน 25% นะคะ25ทางรัฐเขาก็จะ
มีใบออกมาให้ทุกปีทุกปีทุกๆต้นปีนะคะว่าคุณต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่คุณมีหนี้มีสินเท่าไหร่เขาก็จะหักบวกลบคูณหารออกมาให้คุณเลยว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ถึงจะพอต่อปีนะคะก็ของจอยเขาก็ให้จ่ายประมาณ 16% แต่ว่าจอยจ่ายเพิ่มเป็น 25% นะคะเพราะว่าจอยยังไม่อยากแบบว่าเผื่อขาดเผื่อเกินค่ะทุกคนจอยไม่อยากไปจ่ายย้อนคืนเขาทีหลังอะถ้าเกิดมันเกินจอยก็ได้เงินคืนค่ะได้เงินภาษีคืนเนาะจอยก็จ่ายไป 25% นะคะส่วนเรื่องภาษีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ถามว่าก่อนที่จอยจะมาเปิดร้านขายอาหารรถขายอาหารเนี่ยฟู้ดทรัคเนี่ยจอยทำงานอะไรมาก่อนเริ่มต้นเลยจอยมานอร์เวย์13ปีที่แล้วอ่ะจอยมาจอยก็มาทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆได้ประมาณ 4-5 เดือนนี่แหละค่ะแล้วจอยก็ท้องน้องโซเฟียนะคะแล้วจอยก็หยุดไปแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยช่วงนั้นจอยก็ไปโรงเรียนด้วยนะคะไปเรียนภาษานอร์เวย์เนาะก็ไปเรียนด้วยแล้วทีนี้จอยก็หยุดไม่ได้ทำงานทำความสะอาดนะคะพอหยุดไปพอคลอดน้องโซเฟียเสร็จจอยก็มาสมัครงานในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสปาแถวๆบ้านเนี่ยค่ะตรงหน้าร้านจอยเลยเนี่ยค่ะตรงหน้าร้านที่จอยขายอาหารตอนนี้เลยนะคะร้านสปาเนี่ยตรงเนี้ยนะคะจอยก็ทำตรงนี้ได้ประมาณ6ปีประมาณ6ปี7ปีเนี่ยแหละค่ะก็ทำนะคะก็ทำตอนแรกก็เขาก็ไปสมัครเขาก็ให้ไปจัดของเฉยๆจัดของขึ้นชั้นของแห้งอะค่ะจัดของขึ้นชั้นจัดนู่นจัดนี่เสร็จก็หัวหน้าเขาก็เห็นความพยายามความอยากทำงานของเราเขาก็เลยหลังจากจัดของได้ประมาณ3-4 เดือนนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ขยับขยายบอกถามจอยว่าจอยอยากไปนั่งตั้งแคชเชียร์ไหมจอยก็อยากไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นภาษาจอยก็ยังไม่ค่อยจะได้นะคะภาษานอร์เวย์ก็ไม่ค่อยจะได้พูดก็ไม่ค่อยอยากจะคล่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไปทำก็ไปนั่งทำก็มีคนทรงคนสอนก็ไปทำได้อยู่นั่งเขาสอนแคชเชียร์ได้ประมาณอาทิตย์นึงจอยก็คล่องแล้วค่ะคล่องแล้วก็เขาก็ให้ไปทำนู่นทำนี่ในร้านเนาะก็หลังจากนั้นภายในไม่ถึงปีค่ะจอยก็ได้งานประจำ 100% เนาะเขาก็เขียนคอนแทรคให้จอยเนาะได้ทำงาน 100% ช่วงนั้นช่วงที่จอยทำงานสปาเมื่อก่อนสมัยก่อนพี่แฟงแกก็ทำงานไปทำงานนอกจังหวัดนะคะไปทำงานเกี่ยวกับบ่อน้ำมันเนาะแกก็เป็นเหมือนโฟร์แมนอะเป็นโฟร์แมนพวกคุมลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนาะเขาก็ได้เงินเดือนเยอะอยู่นะคะพี่แฟงเมื่อก่อนเนาะแกก็ทำงานนั่นแหละค่ะเกี่ยวกับเรือผลิตน้ำมันนะคะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละค่ะก็หลังจากนั้นแกก็ทำงานสปามาเรื่อยๆพี่แฟงก็ทำงานนั้นมาเรื่อยๆนะคะแกก็ทำงาน6อาทิตย์บ้าง4อาทิตย์บ้างอยู่บ้าน4อาทิตย์คือไปทำงาน4อาทิตย์อยู่บ้าน4อาทิตย์ถ้าเกิดไปทำงาน6อาทิตย์ก็อยู่บ้าน6อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จอยก็ทำงานตอนนั้นน้องโซเฟียก็ยังเล็กอยู่ใบขับขี่จอยก็ยังไม่มีขับรถก็ยังไม่ได้นะคะอากาศก็หนาวช่วงหน้าหนาวเนาะหิมะก็ตกแล้วจอยก็ต้องแบบว่าทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งไปรับลูกทั้งเดี๋ยวจะรีบมาทำงานช่วงนั้นแบบว่าลำบากมากเลยนะคะแล้วก็จอยก็ภูมิใจที่จอยผ่านมันมาได้แล้วก็มายืนตรงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนั้นพี่แฟงทำงานตรงนั้นอะแกก็ได้เงินเดือนเยอะเนาะจอยก็เลยคิดคือทุกความคิดที่อยากทำไปขับขี่ทุกความคิดที่อยากทำเป็นเปิดร้านขายอาหารบนรถฟู้ดทรัคเนี่ยคือเป็นความคิดของจอยทั้งหมดนะคะแล้วจอยก็ไปบอกไปเล่าให้พี่แฟงฟังจอยอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้จอยแกก็ซัพพอร์ตว่า
ธออยากทำฉันก็จะสนับสนุนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จอยแกจะบอกไว้ก่อนนะคะคือแกไม่ได้มีเงินมาช่วยเรานะแต่ว่าไอ้เรื่องทำใบขับขี่ตอนนั้นจอยทำงานยังไม่ได้แบบ 100% มากช่วงนั้นแกทำงานได้เงินเดือนเยอะแกก็จะช่วยจอยในเรื่องใบขับขี่นะคะก็จอยก็ใบขับขี่ก็จะแพงมากนะคะที่นอร์เวย์เนาะจอยก็เลยบอกกับพี่แฟงว่าพี่แฟงเธอทำงานออกนอกบ้านบ่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านฉันขอไปทำใบขับขี่ได้ไหมฉันขอไปเรียนขับรถได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เธอต้องช่วยจ่ายฉันจ่ายนะอะไรเงี้ยเพราะฉันไม่มีเงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยแต่แกก็เลยแบบโอเคฉันจะช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งข้อความไปบอกแกว่าเออเนี่ยเดือนเนี้ยฉันไปอาทิตย์นี้ฉันไปสอบฉันไปขับรถมานะต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่สโอนมาให้ฉันหน่อยฉันจะไปจ่ายอะไรเงี้ยแกก็ทำให้แกก็ซัพพอร์ตให้นะคะเรื่องใบขับขี่นะคะแล้วก็พอได้ใบขับขี่เสร็จจอยก็มีเงินมีงานประจำจอยก็ไปกู้เงินซื้อรถคันแรกของจอยนะคะรถคันแรกในชีวิตของจอยเนาะเป็น Ford รถคันเล็กๆอะค่ะสมัยก่อนเนาะจอยก็ซื้อแบบไม่แพงค่ะก็ทุกอย่างคือต้องกู้นะคะเพราะว่าจอยไม่มีเงินหลักทรัพย์ไม่มีเงินอะไรในบัญชีเลยแฟนก็ไม่มีเลยเราก็ต้องกู้อย่างเดียวเนาะแล้วก็พอน้องโซเฟียเริ่มโตก็รถคันแรกในชีวิตของจอยซื้อหลังจากซื้อบ้านแล้วนะคะคือจอยทำงานประจำได้2ปีนะคะจอยมาอยู่นอร์เวย์ได้2ปีอยู่นอร์เวย์ได้ไม่2ปีค่ะจอยก็ซื้อบ้านกับแฟนจอยไม่มีอะไรมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทำงานแกอยู่กับแม่มาตลอดไม่เคยมีสมบัติเป็นของตัวเองไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจอยกับแฟนจอยมาอยู่นอร์เวย์จอยเป็นคนริเริ่มพาแกทำว่าเออเราจะทำยังไงเราจะมาอยู่แบบนี้บ้านเช่าไม่ได้นะอะไรเงี้ยจอยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากมีรถเป็นของตัวเองจอยก็พาแกทำรถสมัยก่อนอะจอยอยู่กับแฟน2คนเนาะรถไม่เหมือนตอนนี้นะคะจอยเริ่มมาจากศูนย์ซื้อรถเก่าๆแบบว่าเก่ามากรถคาร์ละ 7,000 โครนมาแบบว่ามาใช้พาขับลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รถเก่ามากคือขนาดประตูยังสีไม่เหมือนกันค่ะคือเขาเอาประตูอะไรก็ไม่รู้มาใส่ให้แล้วก็พอให้มันขับไปกลับได้ค่ะทุกคนนั่นแหละแฟนจอยก็ซื้อรถคันนั้นให้เนาะอุ้ยลำบากมากขนาดตอนจอยท้องอ่ะแฟนไม่ค่อยได้ทำงานจอยท้องบางทีท้องน้องโซเฟียบางทีอาหารไทยยังไม่ค่อยได้กินเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์กันเนาะก็ลำบากมากแต่พอหันหลังกลับไปมองข้างหลังว่าเออเราผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตของเราแล้วเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อะเราภูมิใจจอยภูมิใจมากๆเลยนะคะว่าจอยได้มาอยู่ตรงจุดนี้จอยภูมิใจกับตัวเองคือ เราไม่ได้แบบว่ามาอยู่ที่เมืองนอกแล้วจะมาดั้งให้แฟนสามีช่วยจ่ายนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยเมืองไทยจอยก็ได้กลับทุกปีนะคะจอยได้กลับเมืองไทยทุกปีบางท่านอะคือจอยคิดไปนะบางคนลำบากกว่าจอยอีกนะคะไม่มีเงินแล้วมาอยู่ที่นอร์เวย์แฟนก็ไม่ค่อยมีตังค์จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะคะไม่ได้กลับบ้านทุกปีนะอย่างจอยยังได้กลับบ้านทุกปีนะคะจอยไม่ได้กลับบ้านก็เฉพาะที่เนี่ยค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะคือจอยไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าก็รู้กันอยู่ใครๆก็ไม่ได้กลับเนาะแต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาจอยทำงานอะจอยก็กลับทุกปีค่ะปีละ4อาทิตย์5อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็6อาทิตย์บ้างเนาะก็พักร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้กลับบ้านทุกปีค่ะเราก็มีเงินไปเที่ยวไปดูแลครอบครัวพาครอบครัวไปกินอาหารอร่อยๆที่เมืองไทยนะคะช่วงนั้นเนาะน้องโซเฟียก็บางท่านถามมาว่าน้องโซเฟียเคยกลับเมืองไทยไหมคะน้องโซเฟียเคยกลับเมืองไทยนะคะกลับทุกปีเวลาพ่อกับแม่กลับน้องก็จะกลับน้องกลับเมืองไทยครั้งแรกตอนน้องอายุ5เดือนนะคะ5เดือนแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ไม่ได้กลับเลยแล้วพ่อแม่ไม่ได้กลับติดโควิดน้องก็ไม่ได้กลับด้วยแต่ว่าถ้าช่วงทุกปีค่ะน้องจะกลับทุกปีนะคะแล้ว
เพื่อนๆถามว่าน้องโซเฟียพูดไทยได้ไหมน้องโซเฟียพูดไทยได้นิดหน่อยนะคะแต่น้องฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะเกือบหมดนะคะน้องฟังภาษาไทยได้ 80% นะคะ 80% ที่น้องฟังออกนะคะแต่ว่าน้องจะตอบเป็นภาษาน็อตนะคะก็คือน้องจะแบบว่าจะชินในการใช้ชีวิตแล้วก็ชินในภาษาที่น้องจะใช้อยู่ทุกวันเนาะเพราะว่าแม่ก็พูดภาษาน็อตคนเดียวบางทีเราจะพูดภาษาไทยกับลูกเราก็ไม่อยากให้พ่อเขาสงสัยว่าเราคุยอะไรกันเราก็จะคุยเป็นภาษานอร์เวย์กันนะคะก็พ่อเขาจะได้รู้เรื่องด้วยเนาะเพราะว่าพี่แฟงพูดภาษาไทยไม่ได้เลยฟังภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะก็เราไม่ไปบังคับกันนะคะเพราะว่าแกไม่เขาเรียกอะไรอ่ะแกไม่สรรหาที่จะมาเรียนภาษาไทยนะคะแต่แกชอบพระพุทธศาสนาบ้านเรานะคะแกชอบแกนับถือพุทธนะคะพี่แฟงอ่ะแกจอยเคยถามแกแล้วว่าถ้าเกิดแกเสียชีวิตหรืออะไรไปแกบอกว่าแกอยากให้เราเผาแกไม่อยากให้เราไปฝังอะไรอย่างเงี้ยแกอยากทำพิธีถ้าเกิดแกไม่อยู่แล้วแกอยากให้เราอ่ะไปทำเกี่ยวกับเหมือนกับคนไทยที่เขาทำกันก็คือสวดแล้วก็เผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็บอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแกชอบเรื่องนี้แกชอบไหว้พระเวลาจอยก็จะมีให้แกทำเอาน้ำขึ้นหิ้งให้พระอะไรเงี้ยแกก็จะทำแกก็จะไหว้พระอย่างนี้นะคะก็จะทำน้องโซเฟียก็ไหว้พระนะคะก่อนนอนจอยก็พยายามสอนน้องให้น้องไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะคะนั่นแหละค่ะก็แล้วก็ถามว่าตอนนี้พี่แฟงทำงานอะไรนะคะตอนนี้พี่แฟงทำงานเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแกจะทำเกี่ยวกับแผนกของแกก็คือจะทำเกี่ยวกับซ่อมพวกเตียงคนไข้รถเข็นคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นศูนย์ช่วยเหลือในโรงพยาบาลทุกๆแห่งในภาคเหนือนี้นะคะก็คือแกจะทำงานตรงนั้นนะคะตอนนี้แกพักร้อนอยู่แล้วก็งานพิเศษของแกก็คือมาช่วยจอยเนี่ยแหละค่ะช่วยขนของสั่งของแล้วก็ไปเอาของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำบัญชีให้จอยเนี่ยแหละค่ะแกก็ได้เงินเดือนนิดๆหน่อยๆจากร้านของจอยนะคะแต่แกก็ทำศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ก็คือแกทำแค่ 50% นะคะและแกก็กินเงินนับก็คือแกป่วยค่ะพี่แฟนแกป่วยนะคะหมายถึงว่าแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแกทำงาน 100% ไม่ได้แกก็อูเฟอริงก็คือป่วยถาวร 50% นะคะป่วยถาวร 50% แกก็จะได้เงินจากน้ำมา 50% แล้วก็แกทำงานแกก็ได้ 50% นะคะแล้วก็ได้เงินเดือนจากจอยนิดๆหน่อยๆเพราะว่าแกก็ช่วยทำงานเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะที่จอยบอกไปเนาะก็น้องโซเฟียนะคะน้องโซเฟียก็เดือนธันวานี้วันที่21ธันวานี้น้องก็จะครบ13ปีแล้วนะคะก็น้องก็วันที่19เดือนสิงหาคมนี้น้องก็จะขึ้นม.1นะคะขึ้นม.1ก็คือคลาส8นะคะคลาส8ที่นอร์เวย์เขาก็จะเรียกคลาส8กันเนาะนี่แหละค่ะก็ภาษีจอยก็เล่าไปแล้วนะคะภาษีจอยก็จ่ายเงินเดือนก็ไม่ต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นนะคะเงินเดือนของจอยก็ได้พอๆกับที่จอยทำงานได้ละค่ะจอยทำงานหนักจอยก็ต้องได้เงินเดือนเยอะเนาะก็ในร้านจอยก็มีพนักงานคนเดียวเนาะก็เดือนนึงก็ค่าที่จงค่าจ่ายก็เยอะเนาะก็กำไรอย่างที่บอกค่ะจอยไม่ได้เอากำไรเยอะเอาพออยู่ได้นะคะเอาพอเราอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าอยู่ได้นะคะก็ไม่ได้กำไรเยอะแยะอะไรมากมายที่เพื่อนๆเห็นว่าจอยตักอาหารให้ลูกค้าเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะถ้าเห็นกับตาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากก็พออิ่มค่ะแล้วก็ราคาก็
ม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าต่ำมากจอยก็ตั้งราคาก็ถือว่าสูงอยู่นิดนึงขนาดแฟนจอยยังบอกว่าไม่ต้องขึ้นราคาอีกแล้วนะเธอตั้งราคาไว้ก็สูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่นอร์เวย์ภาษีมันแพงแล้วก็ค่าครองชีพก็แพงนะคะเราจะตั้งราคาให้มันเหมือนกับที่เมืองไทยแล้วก็ที่ประเทศอื่นแล้วก็อีกอย่างนึงจอยอยู่ภาคเหนือค่าครองชีพก็แพงกว่าที่อยู่ภาคใต้ภาคอะไรอีกนะคะภาคใต้ก็ค่าครองชีพก็จะต่ำกว่าที่จอยอยู่นะคะที่จอยอยู่เป็นภาคเหนือขั้วโลกเหนือเลยก็ค่าครองชีพก็จะแพงหน่อยเพราะว่าอาหารของที่ส่งมาก็เผื่อจะมาถึงเราก็หลายต่อนะคะก็เราก็ต้องทุกคนก็รู้ว่าเราทำยังไงถึงจะอยู่ได้นะคะขนาดลูกค้าบางท่านสงสารยังบอกว่าขึ้นราคาอีกนิดหน่อยก็ได้นะจอยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยจอยก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็เอาพออยู่ได้ก็พอเนาะขอให้ทุกคนแบบว่ายังรักแล้วก็มาซื้ออาหารของจอยกินทุกวันแล้วก็ประจำอย่างนี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยจอยก็บอกไปแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าสู้ๆนะจอยเธออย่าท้อนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอทำมาได้ขนาดนี้แล้วทุกพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธออยู่นะอะไรเงี้ยจอยก็พอฟังแล้วจอยก็ดีใจนะคะดีใจว่าทุกคนเป็นห่วงจอยเนาะไม่ใช่ว่าแค่เป็นลูกค้าเราอย่างเดียวแต่เขาก็ยังแบบเป็นห่วงเราว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จอยก็ถือว่าจอยโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านอะไรอะไรมาเยอะแยะจอยผ่านมาได้แล้วจอยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมจอยไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็จอยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังท้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเนาะให้คิดว่าคนอื่นๆเขายังลำบากกว่าเรานะคะคนอื่นมากมายในโลกนี้เขายังลำบากกว่าเราฝรั่งเยอะแยะที่ลำบากกว่าเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็จงภูมิใจในตัวเองนะคะจงภูมิใจในตัวเองให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจที่ดีที่สุดให้สำหรับตัวเองก็คือกำลังใจของตัวเราเองนะคะคนอื่นมาบอกกับเราให้กำลังใจเราก็เป็นส่วนนึงก็เป็นแบบอีกส่วนนึงแต่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจแต่ตัวเราเองนะคะก็ขอให้เพื่อนให้กำลังใจตัวเองเยอะๆสู้นะคะสู้เพื่อตัวเราเองสู้เพื่อคนที่เรารักนะคะก็สำหรับคลิปนี้จอยก็พูดนานแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาแบบว่าคลิปพูดๆนะคะก็ทำนิดๆหน่อยๆให้ดูนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าตัวน้อยๆต่างแดนคนนี้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ